เคนครับครับเราเคยใช้ Google หรือเปล่าครับเคยครับก็เคยสงสัยไหมเวลาเราค้นหาคำอะไรก็ตามหรือประโยคไหนก็ตามเนี่ย Google เขารู้ได้ยังไงว่าจะต้องเอาเพจไหนเว็บไซต์ไหนขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกไม่รู้ครับอาจารย์ผมขอเซิร์ชก่อนนะครับอาจารย์ ไม่ต้องเซิร์ชแล้วครับเพราะเราจะไปดูคำตอบกันวันนี้ว่าจริงๆแล้ว Google ใช้ระบบสมการเชิงเส้นมาช่วยในการแก้ปัญหานี้เคนรู้ไหมครับว่าชื่อของ Google มีที่มาที่ไปยังไงผมทราบครับ Google เกิดจากความผิดพลาดครับเขาสะกดคำว่า Google ผิดครับ G-O-O-G-O-L เขาต้องการสื่อความหมายถึง10ยกกำลัง100นั่นคือเลข1ตามด้วยเลข0อีก100ตัวครับเขาต้องการจะบอกว่าข้อมูลในเว็บไซต์เขามีเยอะมากในยุคก่อนเนี่ยเขาเรียงลำดับความสำคัญของเพจจากจำนวนคำที่เราค้นหาว่ามันปรากฏบ่อยครั้งแค่ไหนบนเพจนั้นแต่ Google เนี่ยเขาคิดต่างเขาคิดว่าเขาจะเรียงลำดับความสำคัญของเว็บไซต์ด้วยการดูความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ของมันเองผ่านลิงก์ที่ปรากฏในแต่ละเพจนั่นเองนะครับโดยที่อัลกอริทึมนี้เขาเรียกว่า page rank ซึ่งเป็นการเล่นคำด้วยเพราะคำว่า page เนี่ยเป็นชื่อของผู้ร่วมก่อตั้ง Google ซึ่งชื่อว่าคุณ Larry Page เริ่มต้นนะครับเราสมมุติว่าในเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยมีแค่3เพจแล้วกันนะครับผมมีเพจที่ชื่อว่า X มีเพจชื่อว่า Y แล้วก็มีเพจชื่อว่า Z เริ่มต้นนะครับในเพจ Xมีลิงก์ไปหาเว็บไซต์ Y และมีลิงก์ไปหาเพจ Z และเพจ Y ก็มีลิงก์ไปหาเพจ Z ส่วน Z ไม่ได้มีลิงก์ไปหาเพจ Y แต่มีลิงก์ไปหาเพจ X แล้วเราจะจัดเรียงลำดับความสำคัญระหว่างเพจ X Y Z ด้วยคะแนนเราจะให้คะแนนรวมเป็น1เสมออ๋อโอเคครับดังนั้นเริ่มต้นรอบที่0เราจะให้คะแนนแต่ละเพจมีค่าเท่ากันมี3เพจแต่คะแนนผลรวมกันเป็น1แสดงว่ารอบแรกคะแนนของแต่ละเพจเป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน3ครับ1ส่วน3ครับนี่คือรอบที่0นะครับรอบเริ่มต้นซึ่งการที่คะแนนของเพจ X มี1ส่วน3ผมจะใช้สัญลักษณ์เป็น PR วงเล็บ X ซึ่งเป็นบอกว่าคะแนนของเพจ X ในรอบเริ่มต้นรอบที่0 1ส่วน3นะครับคะแนนของเพจ Y ก็1ส่วน3นะครับคะแนนของเพจ Z ก็1ส่วน3เหมือนกันนี่คือคะแนนของเพจ Rank ของแต่ละเพจในรอบแรกนะครับสำหรับในรอบถัดๆไปนะครับเรามาสังเกตกันดีๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเพจ Rank X ในรอบถัดไปอ่ะเกิดจากอะไรครับได้รับคะแนนจากใครครับได้จาก Z ครับดังนั้นคะแนนก็คือได้รับคะแนนจาก Z ล้วนๆเลยในรอบก่อนหน้าอ๋อครับโอเคต่อไปเพจ Rank ในรอบนี้ของเพจ Y มาได้ยังไงครับเพจ Y ได้รับคะแนนจากไหนบ้างครับเป็นครึ่งหนึ่งของเพจ X ครึ่งหนึ่งของเพจ X นะครับเพราะ X ต้องแบ่งคะแนนมาให้ทั้ง Y ทั้ง Z ก็จะได้เพจ Rank X หารด้วย2ครับ2ครับต่อไปเพจ Z ล่ะครับเพจ Z ได้คะแนนยังไงครับมา2ทางเลยครับ2ทางคือจาก Y แล้วก็จาก X ครับแต่ X ได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะครับก็แบ่งไปให้ Y แล้วก็เป็น PRX ส่วน2ครับบวกกับPRY ครับเต็มๆเลยถูกไหมครับครับผมโอเคนี่คือคะแนนการคำนวณเพจแรงค์ในรอบถัดๆไปเราลองมาดูสิครับว่าเมื่อเรานำคะแนนในรอบที่0เอามาใส่ในนี้แล้วได้อะไรเกิดขึ้นอ่ะใส่ลงไปเลยครับดังนั้นเพจแรงค์ในรอบที่1นะครับก็คือจะได้เป็น1ส่วน3ครับอันนี้ล่ะครับ1ส่วน3หารอีก2ก็เป็น1ส่วน6ครับ1ส่วน6นะครับอันนี้ล่ะครับ1ส่วน3หารอีก2เป็น1ส่วน6แล้วก็บวกกับ1ส่วน3ครับได้เท่าไหร่นี่ครับ1ส่วน2ครับและนี่คือคะแนนเพจแรงค์ในรอบที่1นะครับสำหรับรอบถัดๆไปเราก็ทำตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผลของคะแนนเพจแรงค์ของแต่ละเพจในรอบต่างๆก็ปรากฏดังตารางนี้เลยจากตารางนะครับหลังจากที่เราผ่านไป20รอบเราจะเริ่มสังเกตนะครับว่าค่าของคะแนนของเพจแรงค์เพจ X นั้นมีค่าอยู่ที่ 0.4 นะครับซึ่งตีเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน5สำหรับเพจแรงค์ Y นะครับก็จะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ 0.2 หรือเศษ1ส่วน5และเพจแรงค์ของเพจ Z นะครับก็จะมีค่า 0.4 หรือ2ส่วน5นะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าความสำคัญของเพจ X และเพจ Z มีความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับและเพจ Y นั้นก็จะมีความสำคัญน้อยที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือการคิดง่ายๆของ
เน็ตเวิร์กที่ประกอบด้วยแค่3ตัวแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหมันมีจำนวนเพจมากมายมหาศาลเป็นล้านเป็นล้านๆเลยนะฮะเรามีวิธีที่เร็วกว่านี้ไหมครับเพราะนี่เราต้องประมาณค่าเป็น10รอบกว่าจะได้คะแนนของแต่ละเพจมาก็มีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์พิสูจน์ไว้แล้วว่าสุดท้ายแล้วนะครับคะแนนของเพจต่างๆเนี่ยจะกลับมาเป็นค่าคงตัวก็จะเห็นได้ว่าเรามีสมการนี้ซึ่งต่างกับเดิมตรงไหนนะครับตรงที่ไม่มีพรามข้างนอกแล้วนะครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นระบบสมการเชิงเส้นที่เราคุ้นเคยกันเองนั่นเองนะครับต้องย้ำไว้นิดนึงว่าจริงๆณปัจจุบันนะครับเพจแรงไม่ได้เป็นเพียงแค่อัลกอริทึมเดียวของ Google อีกต่อไปแล้วแต่เพจแรงนะครับเป็นอัลกอริทึมแรกและเป็นอัลกอริทึมที่ผู้คนรู้นะครับมีชื่อเสียงมากที่สุดของ Google ครับผมเห็นหรือยังครับว่าคณิตศาสตร์ปรากฏอยู่ในทุกที่ในชีวิตประจำวันของเราแม้กระทั่ง Google นั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกวันมันแมทมาก